คุณผู้ชมคะเหตุรุนแรงที่รัฐยะไข่ของพม่ายืดเยื้อมาเป็นปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังเกิดเหตุรุนแรงในหลายพื้นที่ด้วยนอกเหนือไปจากรัฐยะไข่มีข้อสังเกตจากอดีตนักศึกษากลุ่ม88นะคะซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองขณะนี้ได้รับการปล่อยตัวจากความเป็นนักโทษทางการเมืองกันมาเป็นร้อยคนแล้วนะคะตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีความพยายามจากกลุ่มใต้ดินที่มองไม่เห็นใช้ประเด็นทางศาสนาเข้ามาเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งในประเทศพม่าติดตามรายงานจากคุณอมริศ สุวรรณเกตค่ะพระสงฆ์กลุ่ม969ถูกระบุโดยสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งว่าเป็นแกนนำปลุกปั่นความรุนแรงต่อชาวมุสลิมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศพม่านี่เป็นสิ่งที่ตัวแทนกลุ่ม88บอกกับไทย PBS ว่าเป็นการรับข้อมูลอย่างผิวเผินของนักข่าวต่างชาติที่ทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขและทำให้ภาพลักษณ์ความเป็นเมืองพุทธของพม่าเสียหายอ่องบเวจออดีตนักศึกษากลุ่ม88และนักโทษทางการเมืองที่ผันตัวมาเป็นนักกิจกรรมทางสังคมบอกว่าพระสงฆ์ที่ปรากฏในภาพข่าวว่ามีส่วนยุยงให้ทำร้ายชาวมุสลิมส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่แต่งกายปลอมเป็นพระสงฆ์มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายในทางตรงกันข้ามพระสงฆ์กลุ่ม969ที่กลุ่ม88รู้จักคือผู้ที่เข้าไปประสานกลุ่มต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงองบเวจอเชื่อว่ามีกลุ่มขบวนการจัดตั้งใต้ดินที่ต้องการให้ประเทศพม่าอยู่ในสถานการณ์ไม่สงบโดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือสร้างความขัดแย้งเขายกตัวอย่างเปรียบเทียบการสร้างสถานการณ์รุนแรงในช่วงระหว่างการลงพื้นที่หาเสียงยุคแรกของนางองซานซูจีซึ่งแม้จะมีหลายอย่างบ่งชี้ว่ากองทัพมีส่วนเกี่ยวข้องแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่สามารถระบุตัวกลุ่มผู้ก่อการที่ชัดเจนได้เช่นเดียวกับกรณีความขัดแย้งทางเชื้อชาติของชาวพุทธและมุสลิมในขณะนี้ที่ทางการพม่ายังไม่เคยจับกลุ่มผู้ก่อความวุ่นวายในระดับแกนนำได้เลยเขายังตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยข่าวกรองของกองทัพที่ได้ชื่อว่ามีหูมีตารู้ความเคลื่อนไหวของทุกพื้นที่ในพม่าก็ไม่เคยเปิดเผยเบาะแสหรือสนับสนุนข้อมูลให้รัฐบาลเพื่อนำไปสู่การจับกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำนี้จอกซออดีตนักศึกษากลุ่ม88อีกคนที่ให้ข้อมูลกับไทย PBS บอกว่าหากไม่นับกรณีในรัฐยะไข่แล้วชาวพม่าพุทธไม่มีปัญหาการอยู่ร่วมกับชาวมุสลิมแต่กลุ่มใต้ดินได้จุดไฟความขัดแย้งขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเหตุการณ์บานปลายกลายเป็นทัศนคติความเกลียดชังที่เริ่มฝังรากลึกเมื่อเราถามกลับถึงวัตถุประสงค์ของผู้สร้างสถานการณ์ความวุ่นวายจอกซอและอ่องบเวจอเชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังที่กลัวการสูญเสียอำนาจซึ่งนี่เป็นคำตอบเดียวกับที่ประธานาธิบดีเต็งเส่งเคยพูดไว้กลุ่ม88วิเคราะห์ว่ารัฐบาลที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกองทัพน้อยลงนั้นกำลังสั่นคลอนอำนาจของฝ่ายทหารที่ปกครองพม่ามาอย่างยาวนานเสียงสะท้อนของกลุ่ม88ต่อเรื่องนี้กำลังเป็นที่สนใจรับฟังของชาวพม่าและค่อนข้างมีความเห็นคล้อยตามแต่อีกด้านหนึ่งชาวพม่าก็กำลังจับตาดูท่าทีของกลุ่ม88ที่ออกมาใช้ความขัดแย้งระหว่างพุทธมุสลิมโจมตีฝ่ายทหารว่ามีนัยยะต่อความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่ม88ต่อไปหรือไม่อมริศ สุวรรณเกต ไทย PBS รายงาน